โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับทักมาถามทั้งในเพจแล้วก็คอมเมนต์มาในช่องเยอะมากๆเลยนะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าถ้าสมมุติเป็นมือใหม่กำลังเริ่มต้นเทรดควรจะเริ่มต้นเทรดในกราฟแบบไหนดีนะครับซึ่งผมเห็นว่าด้วยความที่เพื่อนๆถามคำถามนี้มาเยอะมากๆนะครับผมก็เลยหยิบขึ้นมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามข้อนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามือใหม่ควรเริ่มต้นเทรดในกราฟแบบไหนดีนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆกดให้กันด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันเลยครับก็สำหรับคำถามนี้นะครับที่เพื่อนๆถามมาว่ามือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเทรดควรเริ่มต้นเทรดในกราฟแบบไหนดีนะครับก็ถ้าผมตอบแบบสั้นๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าเพื่อนๆมือใหม่กำลังเริ่มต้นเทรดควรเริ่มต้นเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์นะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับเหตุผลเพราะว่ากราฟที่เป็นเทรนด์นี้นะครับมันจะช่วยให้เรามองเห็นแรงซื้อแล้วก็แรงขายในตลาดได้ชัดเจนกว่ากราฟที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับแรงซื้อแรงขายในตลาดมันคือแรงอะไรนะครับแรงซื้อก็คือแรงที่ส่งให้กราฟวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนแรงขายก็คือแรงที่ส่งให้กราฟวิ่งลงนั่นเองนะครับซึ่งกราฟที่เป็นเทรนด์นี้มันจะช่วยให้เรามองเห็นแรงซื้อแล้วก็แรงขายในตลาดนี้ได้ชัดเจนกว่าไซด์เวย์นั่นเองนะครับแล้วการที่เรามองเห็นแรงซื้อแรงขายในตลาดได้ชัดเจนนี้มันช่วยให้เราเริ่มต้นเทรดในกราฟที่เป็นเทรนได้ดีกว่าเริ่มต้นเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้ยังไงนะครับก็มันจะช่วยให้เราเริ่มต้นเทรดในกราฟที่เป็นเทรนได้ดีกว่าแบบนี้ครับสมมุติว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากกว่าแรงขายนั่นเองนะครับและนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟเกิดจุดกลับตัวขึ้นมาในเทรนขาขึ้นนี้นะครับก็แปลว่าจุดกลับตัวขึ้นเหล่านั้นก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าภาพรวมของเขาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงซื้อที่มีอยู่มากจากเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟที่เกิดจุดกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกมากดเทรดขึ้นใกล้ๆกับจุดกลับตัวขึ้นในเทรนขาขึ้นนี้นะครับก็อาจจะส่งผลให้เรามีโอกาสชนะสูงขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับและกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับและนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเกิดจุดกลับตัวลงขึ้นมาจุดกลับตัวลงเหล่านั้นก็น่าจะเป็นจุดกลับตัวลงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่เขาเป็นเทรนขาลงนะครับแรงขายที่มีมากจากภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่เกิดจุดกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าถ้าเรามาหาจังหวะเข้าเทรดนะช่วงนี้ได้นะครับที่กราฟใกล้เกิดจุดกลับตัวลงนี้นะครับเราก็อาจจะมีโอกาสชนะหรือมีโอกาสทํากําไรได้สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับการที่เราดูแรงซื้อแรงขายออกมันช่วยให้การเทรดของเราเทรดได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับเราจะได้เข้าเทรดในจุดเข้าที่ดีมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะชนะสูงขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถดูแรงซื้อแรงขายออกเราสามารถที่จะหาจุดเข้าเทรดที่เป็นจุดที่ดีและมีคุณภาพแบบนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งสลับทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถหาได้ในไซด์เวย์เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าในไซด์เวย์นี้มันมีความผันผวนค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับมันทําให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นแรงซื้อแรงขายในตลาดที่ชัดเจนได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะหาจุดเข้าที่ดีและมีคุณภาพแบบนี้ในไซด์เวย์ได้เลยนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนําไว้เพื่อนๆเริ่มต้นเทรดในกราฟที่เป็นเทรนแบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งรีบไปเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับเพราะว่ากราฟที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงเนาะถ้าเพื่อนๆยังไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรเลยเนี่ยอาจจะขาดทุนได้ง่ายๆเลยนั่นเองครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็
สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ